ยักษ์เขียวที่เต้นอยู่ใน TikTok อยู่บ้านใครมีมากแตงโมมากส้มโอมากยมมากมีอยากเอามาตัดในแคปคัทจะทำได้ยังไงมาดูคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนุ่มครับกลับมาพบกับเทคนิคการตัดต่อง่ายๆด้วยแอป CapCut อีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็ได้แนะนำมาว่าเอ๊ยักษ์เขียวที่เต้นอยู่ในคลิป TikTok เนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเราสามารถจะเอามาตัดต่อในแอป CapCut ได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทำเลยครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับก่อนจะไปตัดต่อคลิปนะครับเพื่อนๆไปดาวน์โหลดคลิปที่เป็นยักษ์เขียวเต้นผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ใต้คำบรรยายนี้นะครับแล้วเดี๋ยวไปดูการถ่ายทำคลิปสักเล็กน้อยดีกว่าครับสำหรับคลิปนะครับผมก็ตั้งกล้องลักษณะแบบนี้นะครับก็มีสัดส่วนที่มันมีข้างบนว่างเยอะๆหน่อยนะครับเป็นท้องฟ้าแล้วก็ทำท่าเต้นอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆจะดีไซน์มาเลยนะครับเดี๋ยวไปตัดต่อกันครับเข้าไปที่แอป CapCut จากนั้นไปเพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ครับเลือกคลิปที่เราไปเต้นซะก่อนนะครับจากนั้นกดเพิ่มนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ทำการคัดลอกคลิปของตัวเองนี่นะครับกดที่คลิปเลื่อนไปข้างหลังสุดเลยจะมีคำว่าคัดลอกอยู่กดไปเลยครับจะได้คลิป2คลิปแบบนี้นะครับจากนั้นเพื่อนๆเลื่อนมาข้างหน้าสุดแบบนี้กดไปที่ภาพซ้อนแล้วกดบวกเพิ่มโอเวอร์เลย์นะครับจากนั้นก็เลือกที่คลิปยักษ์เขียวเลยกดเพิ่มเลยครับจากนั้นเราก็ทำการขยายนะครับขยายใหญ่ๆหน่อยให้เป็นมีความรู้สึกว่าเป็นยักษ์อยากจะให้มันเป็นสัดส่วนตรงไหนหรือว่าอยากจะให้โชว์ลักษณะแบบไหนเพื่อนๆก็ขยายตามความต้องการได้เลยนะครับลองเลื่อนไปจุดที่เขายกตัวขึ้นหรือว่าเต้นแบบยืนอะไรประมาณนี้นะครับเราก็สามารถจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงตามที่เราต้องการหรือว่าจะขยายให้เป็นยักษ์ที่ตัวใหญ่ๆเพิ่มเติมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับจากนั้นเราไปที่คำสั่งนี้ครับลบพื้นหลังจวบเข้าให้นะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้ตอนที่เราลบพื้นหลังเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะดึงขึ้นดึงลงหรือว่าขยายย่อตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับจากนั้นเราก็จะไปจัดการให้ยักษ์นี้ไปอยู่หลังตึกนะครับพิธีการนะครับคลิปที่เราคัดลอกอยู่ข้างหลังนี่แหละครับเราก็แตะ1ครั้งแล้วเลื่อนไปที่คำสั่งนี้เลยครับภาพซ้อนกดค้างเอาไว้ครับดึงลงมาข้างล่างแล้วดันไปข้างหน้าสุดเลยนะครับจะได้ลักษณะแบบนี้แต่ว่ามันก็จะบังยักษ์ใช่ไหมครับวิธีการจะให้เห็นข้างหลังเราต้องใช้เครื่องมือที่เรียกว่ามาร์กนะครับกดที่คลิปข้างล่างแล้วเลือกไปที่คำสั่งมาร์กอันนี้ครับจากนั้นกดที่แบ่งฉากนะครับเขาก็จะเห็นแต่ข้างล่างแบบนี้เราก็เลือกคำว่ากลับกันก็เห็นแต่ยักษ์ข้างบนนะครับใช้2นิ้วนะครับในการหมุนหรือว่าเอียงแถบสีเหลืองๆนี่ครับเราก็ดึงลงมาให้มันอยู่ขอบของหลังคาประมาณนี้แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานของเราครับก็ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ใส่เสียงเพลงหรือว่าเสียงเอฟเฟกต์ตามที่เพื่อนๆต้องการหรือจะไปเอาเสียงจาก TikTok ก็ตามที่เพื่อนๆสะดวกเลยครับเมื่อโอเคทุกอย่างแล้วเราก็ส่งออกครับซึ่งข้างบนนี้สามารถที่จะเลือกความละเอียดแล้วก็ปรับอัตราเฟรมเรทได้เลยนะครับเมื่อโอเคแล้วกดที่ลูกศรชี้ขึ้นเพื่อทำการส่งออกหรือว่าเอ็กซ์พอร์ตได้เลยครับเมื่อโอเคแล้วกดคำว่าเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานของเรากันดีกว่าครับอยู่บ้านใครมีมากแตงโมมากส้มโอมากยมมากมีนอกจากนี้ก็มากกอกมากคำเป็นทุกยามมากเพื่องมากเผาบ้านเจ้าเจ้าก็ลามุดลำใหญ่เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการตัดต่อเอาคลิปยักษ์ตัวเขียวๆมาเต้นกับเรานะครับซึ่งเพื่อนๆหลายคนก็เห็นอยู่ใน TikTok กันอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ลองตัดต่อด้วยแอป CapCut กันนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขกับการตัดต่อด้วยแอป CapCut นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆด้วยมือถือแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับ
สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ